สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ได้มีโอกาสมาที่เมืองเลหลีสตัทอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณบั๊มนะคะหรือว่าชื่อจริงว่าสุภลักษณ์สุภลักษณ์ค่ะแล้วก็เป็นเจ้าของร้านไตเอเจนต์ค่ะตอนที่พี่หาที่อยู่นะคะว่าจะมาร้านอาหารไทยที่เลหลีสตัทพี่ก็ใส่ว่าไตเอเจนต์แล้วมันก็ขึ้นมาแล้วมันก็บอกว่าไตเอเจนต์ที่ถนนนี้ถนนนี้พี่ก็ว่าอะไรร้านอะไรก็คือชื่อร้านใช่อันนี้คือเหมือนกับว่าจุดประสงค์เลยของอันนี้คือแฟนของคนตั้งคือถ้าพูดถึงไทยเอเตอร์ก็ให้มันขึ้นมาเป็นของเราในเมืองนี้ค่ะค่ะแล้วความจริงแล้วพี่ก็ว่าก็มีไม่กี่ร้านเองนะร้านเดียวใช่ไหมที่นี่เหรอคะค่ะที่นี่น่าจะมีตอนนี้อยู่2ร้านอ๋อค่ะแต่ในบริเวณนี้พี่เคยจำได้ว่าช่วงอาจจะ7-8 ปีหรือไงนานมากเคยมาแล้วครั้งหนึ่งปีนี้เป็นปีที่ที่10จะสังเกตเห็นว่าสถานที่แถวๆนี้เป็นร้านเป็นบริษัทใช่เขาจะเรียกว่าเป็นเขตอุตสาหกรรมหรือเปล่าคะค่ะอุตสาหกรรมค่ะแล้วทีนี้ทำไมเลือกที่นี่ทำไมเลือกที่นี่ก็คือจริงๆตอนแรกน้องกล่าวว่าทำแค่เกเทอริ่งแต่ว่าคุณแฟนก็พอดีบังเอิญรู้จักเจ้าของตึกเขาก็ให้เราเข้าทำก็จนทำมาเรื่อยๆนะคะนานมากเลยนะ10 ปีค่ะไหนลองสรุปเล่าให้ฟังหน่อยนะคะว่าชีวิตการทำอย่างเป็นร้านอย่างนี้ไม่เชิงร้านอาหารเนาะเพราะว่าเราไปส่งของตามบ้านค่ะแล้วหรือไม่งั้นลูกค้าก็มารับที่นี่และมีลูกค้าพอต้องทนนะคะต้องสู้เพราะว่าเราอยู่ในละแวกที่แทบจะไม่มีคนเดินเลยใช่เราจะต้องอาศัยที่ว่าขาประจำจริงลูกค้าที่รู้จักร้านจริงค่ะก็คือส่วนมากจะปากต่อปากจริงลูกค้าในเมืองนี้ทำไมเราถึงอยู่ได้ก็คือปากต่อปากว่าที่นี่นะอร่อยให้มานะอะไรอย่างเงี้ยเคยทำร้านอาหารเลยไม่เคยมีประสบการณ์เลยแต่ก็ใจชอบเป็นคนชอบค้าขายอะไรเงี้ยก็ทำกับพี่สาวอีกคนหนึ่งที่พี่เคยเจอนะคะลูกพี่ลูกน้องกันเริ่มต้นกันด้วย2คนค่ะที่เป็นทะเลเนี่ยนะค่ะคนที่พี่เจอวันก่อนนะคะค่ะก็ทำมาเรื่อยๆค่ะทำงานด้วยเลิกงานแล้วก็มาต่อที่นี่เลิกงานจากที่โรงงานจักรยานแล้วทำอยู่เป็น10 ปีแล้วทำได้ไงอ่ะทำได้เรื่องงานจากจักรยานใจแอนแล้วก็มาต่อที่อยู่เนี้ยค่ะน้องเพิ่งมาเลิกทำได้ประมาณน่าจะเข้า2-3 ปีเนี้ยค่ะที่มาอยู่ที่นี่ที่เดียวโอ้โหพี่โอ้ยคนไทยในต่างแดนนี่ไม่ใช่ย่อยๆเลยนะนี่ความจริงแล้วพี่ก็ได้ยินบ่อยๆเหมือนกันว่าคนจะมีงานอย่างอื่นด้วยแล้วก็มาทำตรงนี้ด้วยอ๋องานจักรยานก็หมายถึงว่าเป็นโรงงานเป็นโรงงานที่ประกอบใช่ไหมใช่ค่ะซึ่งก็อยู่ในเรสตอรี่เหมือนกันอ๋อก็ทราบแล้วก็มีคนไทยทำที่นั่นหลายคนเยอะค่ะที่เราทำเนี่ยมีอะไรที่แบบที่ขายดีๆหรือว่าอะไรที่เป็นแบบพิเศษเอกลักษณ์ของทางร้านไต้เซ่ที่ขายดีจริงๆก็คืออย่างร้านเราเนี่ยเอกลักษณ์คืออย่างนึงคือเราจะไม่ทำอาหารเลยโฟมรายไว้เลยแล้วลูกค้าสั่งปุ๊บเราจะทำตรงนั้นตอนนั้นสดๆเลยเราจะไม่มีอะไรที่ตักนอกจากน้ำซีบาร์มีอันนั้นเราตักเราทำไว้ทีละเป็นหม้อใหญ่ๆเป็น10-20 กิโลแต่ว่าแม้แต่มัสมั่นพะแนงแกงแดงเราจะไม่ทำก่อนคือลูกค้าสั่งปุ๊บเราทำกระทะต่อกระทะแล้วผัดไทยเราก็มีเซาของเราที่เราคิดว่าอร่อยจริงก็ได้ชิมแล้วนะเนื้อไอ้เส้นนุ่มเลยนะคะเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงน้องเปิดตั้งแต่จริงๆร้านเราส่งก็4:30ส่งค่ะถึง3:00แต่ว่าพวกน้องจะมาเตรียมของก็3:00ค่ะบางทีบ่าย2ถ้ายุ่งยุ่งค่ะแล้วรับเกเทอริ่งด้วยด้วยค่ะรับทุกอย่างอ่ะงานเล็กงานใหญ่10คน100คน200 300รับค
ต้องขอชมจริงๆเลยเข้าไปบุกดูในครัวนะคะผู้ตรวจการแล้วเข้าไปดูค่ะแล้วเห็นข้างหน้าแล้วเนี่ยเรียบร้อยเป็นระบบระเบียบแล้วเอ๊ะเป็นพิเศษเลยนะอะไรอย่างเงี้ยเชื่อว่าข้างหลังก็น่าจะพิเศษด้วยค่ะเรียบร้อยมากเลยของวางก็ประสบการณ์ล้วนๆค่ะเพราะว่าปีแรกปีสองเขาโดนไปเยอะค่ะโดนไปหลายพันค่ะถ้าเขามาตรวจคือเขาไม่บอกเราอยู่แล้วว่าตอนไหนนิดๆหน่อยๆบางครั้งเราคิดว่าเราไม่ได้ใช้แต่เขาเห็นเราก็โดนเป็นโดนนะคะอย่างเช่นเตาที่เราเซามันหกไม้ค่ะเราเช็ดไม่สะอาดเราก็โดนคิดว่าตอนนั้นโดนหลายร้อยยูโรแล้วก็ตู้เย็นบางตู้ที่เราไม่ได้ใช้แล้วเราล้างค่ะทำความสะอาดแล้วก็ปิดแล้วก็ไม่ได้ใช้อีกเลยแต่เขามาตรวจมันก็ขึ้นลาแต่เราไม่ได้ใช้นะคะคือเราปิดแล้วกลับแต่เราไม่ได้ยกออกไปทิ้งก็คืออะไรที่เราไม่ได้ใช้ต้องเอาออกให้หมดเลยค่ะอันนั้นเราก็โดนอันนี้คือประสบการณ์จริงโอ้โหจริงๆเลยนะคุณจีนนะเสี่ยงมากเลยนะในการอย่างนี้เพราะว่าเขาต้องการที่จะเป็น 100% เลยใช่ไหมเขาก็คือเขาก็จะเดินมาเลยค่ะมัฟเสื้อขาวเดินเข้ามาแต่ก็ได้คำชมที่หลายครั้งนะคะที่เขาบอกว่าร้านโล่งจริงไม่คิดว่าร้านเอเชียจะสะอาดได้เนาะอันนี้คนตรวจก็ชมหลายคนใช่ใช่เพราะคนจริงเมื่อกี้ถามเขาอยู่ว่าผักอันนี้วางทุกวันหรือเปล่าเหมือนเข้ามาไม่ใช่ร้านอาหารเนี่ยแต่เป็นร้านแบบคล้ายๆขายของชำขายผักขายอะไรเลยจะเห็นว่ากะเพราหรือว่าอะไรอันนี้ไม่ใช่ใช้ของไทยใช่ไหมคะส่วนมากจะไม่ได้ใช้ของไทยเพราะมันหายากใช่เพราะว่าที่ร้านนี้ขายราคาถูกค่ะทุกขายราคาถูกถ้าเทียบกับที่อื่นค่ะใช่ก็ทำไมแล้วเราอยู่ได้ไหมถ้าถูกเพราะว่าอย่างเช่นผัดไทยที่เห็นราคาเท่าไหร่5ยูโรอ๋ออันเล็กค่ะอันเล็ก5ค่ะแล้วถ้าลักใหญ่ก็10-50แล้วของทั่วไปอย่างแกงแล้วก็ข้าวกล่องนึงเท่าไหร่ไก่นี่จะเป็น10.50 ยูโรเนื้อเป็น11กุ้งเป็น12ก็นับว่าราคาน้อยมากเลยก็คือหนูเนี่ยจะคิดเลยว่าเราจะซื้อขนาดไหนถ้าจะซื้ออะไรคิดว่ามันสมควรไหมแล้วส่วนมากเมืองเดลิสันเป็นเมืองเล็กแล้วเราต้องเข้าใจว่ามันยากถ้าของแพงมากคนก็ไม่อยากจะนี่แต่น้องตั้งราคาถูกมาตั้งแต่แรกแล้วค่ะอันนี้เป็นราคา10 ปีหรือเปล่าคะเพิ่มไม่ได้ปรับเลยโอ้นี่น่าจะ2 ปีแล้วค่ะยังไม่ได้ปรับแต่ว่าปีหน้านี่บางทีปรับก็เกรงใจลูกค้าค่ะแต่ก็ปรับทีละนิดทีละ50 เซนเขาอยู่ได้เราก็อยู่ได้นี่ใจรักจริงๆเลยนะทำงานอย่างอื่นแล้วยังมาต่อตรงนี้ด้วยพี่เองมานานแล้วตอนดูแล้วก็มาเป็นช่วงเล็กๆร้านอยู่เซี่ยวเดียวเหรออันนี้เปลี่ยนมาหลายรอบค่ะเปลี่ยนมาทีละขยายมาเรื่อยๆก็นับว่ามีการพัฒนาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็พอดีเมื่อ2-3 วันก่อนไปที่สวนไปดูกวางแดงนะคะแล้วก็หิวก็เลยเข้ามาตรงนี้ก็ยังตกใจว่าพี่เปรียมไม่ได้ยังไงใช่วันนั้นพายุก็ไม่มีฝนก็ไม่ตกแต่ว่าอยู่ๆมาด้วยตัวเขาหิวไงทีนี้ก็อยากจะบอกว่าถ้ามีอะไรเนี่ยที่อยากจะให้ช่วยประชาสัมพันธ์หรืออะไรอย่างเงี้ยไม่เฉพาะบ้างอย่างเดียวเนาะอยากจะบอกเพื่อนๆด้วยว่าคนไทยด้วยกันหรือว่าอยากที่จะให้มาเยี่ยมมาชมร้านทำความรู้จักกันยินดีมากๆเลยแล้วบอกกับพี่ว่านานแล้วที่อยากให้พี่มาก็นึกอยู่ในใจว่าพี่เปรียมเมื่อไหร่จะมาร้านเรานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบที่พี่ไปก็ผมมักจะเป็นคนที่น้องรู้จักกันทั้งนั้นก็เห็นก็ค่ะธุรกิจร่วมกันอยู่แล้วแต่หนูจำไม่ได้ว่าพี่เคยมาแล้วเพราะว่าพี่สาวบอกว่าพี่ปียาเคยมาแล้วครั้งนึงอันนั้นมาซื้ออาหารไงไม่ได้มาคุยกันอย่างวันนี้ใช่ไหมคะจะขอบคุณจริงๆขอบคุณอย่างเดลิสันเป็นเมืองเล็กเลยอะค่ะแต่เราอยู่ได้เราอยู่ได้เพราะว่าที่ดูจากธุรกิจทุกที่ที่ผ่านมาร้านค้าในเมืองอยู่ไม่ได้แต่ร้านเราอยู่ได้เพราะว่าเราด้วยใจจริงๆแล้วเราทำอาหารก็ด้วยใจค่ะแล้วถ้าลูกค้ามาที่ร้านฟินเลยค่ะทุกอย่างก็อย
ยู่ได้ด้วยใจเนี่ยค่ะจะบอกว่าทำอะไรทำด้วยใจมันก็จะอยู่ได้นานได้คุณได้ทานแต่ว่าที่นี่นี่นั่งทานไม่ได้ไม่ได้ค่ะส่งอย่างเดียวมารับอย่างเดียวโอเคงั้นก็เนาะเสียงโทรศัพท์มาแล้วแสดงว่าออเดอร์เริ่มเข้าแล้วแล้วก็คุยและทำความรู้จักกันน้อยขอบคุณเพื่อนๆท่านผู้ชมด้วยค่ะผ่านมาที่เลดี้สตาร์ทก็เชิญมากันได้นะคะก็ไปช็อปที่บัตเตอร์เบียร์ก็ทานเดียวกันเลยทานเดียวกันค่ะช็อปเสร็จก็มาทานอาหารไทยตรงนี้นะคะเอากลับบ้านค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ